เบลล่าเผยข้อเสียตัวเอง3ข้อที่อยากเปลี่ยนจนทำให้เสียคนรักซุปตานางเอกร้อยล้านนาทีนี้ต้องยกให้เบลล่ารานีที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นหลากหลายด้านจนมีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนคลับทั้งประเทศหลงรักและติดตามจำนวนมากที่นอกจากความสวยความน่ารักและเก่งมากฝีมือแถมยังนิสัยดีมากๆอีกด้วยแต่ล่าสุดสาวเบลล่าเผย3ข้อเสียของตัวเองที่ไม่เคยมีใครรู้และรู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนโดยสาวเบลล่าเผยผ่านรายการพลอยกับเบล EP19ช่อง YouTube พลอยแอนเบลบอกว่าเหมือนเป็นคนดีตลอดเวลาเป็นคนที่คึกคักมากเลยเหมือนตอนกลางคืนนอนไม่หลับทำงานใช้ชีวิตสมดุลฉันอยากจะปรับสมดุลทุกอย่างให้มันพอดีข้อที่2คือเป็นข้อตกลงของ2คนที่งานอะไรก็รับมาเลยเป็นคนเสียดายโอกาสก็คืออยากทำให้หมดให้เวลากับงานมากไปหน่อยไม่ค่อยมีเวลาให้คนที่เรารักให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับกิจกรรมที่เราชอบก็เลยเป็นเป้าหมายปีหน้าจะทำงานให้ชีวิตสมดุลแต่ไม่ต้องห่วงไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะว่าเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิข้อ3ก็คือนั่นแหละเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิ